สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเก้าอี้รุ่นใหม่ปี2022ของสนามเดินป่านะครับก็จะเป็นเก้าอี้ Rocking Chair นะครับหรือเก้าอี้โยกเยกนะฮะนั่งสบายนะครับตัวนี้โยกเยกสบายสบายเลยครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับสำหรับขนาดนะครับขนาดของเก้าอี้อยู่ที่ความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่55ความลึกอยู่ที่55เซนนะครับ ความสูงถึงหัวเข่านะครับอยู่ที่43เซนติเมตรพนักพิงอยู่ที่96เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับครับสำหรับแพ็กเกจนะครับของเก้าอี้ตัวนี้จะเป็น Rocking Chair สีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสีกากีตัดสีเขียวโอลิฟซึ่งกากีตัดเขียวโอลิฟนี่สินค้ายังไม่เข้านะครับจะเป็นสินค้าใหม่ตัวที่เรามีขายในปัจจุบันก็คือสีเขียวตัวนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจนะครับอยู่ที่18คูณ20คูณ105เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมเป็นถุงมีหูสะพายนะครับสะพายหลังได้วิธีการกางประกอบนะครับง่ายๆนะครับแกะออกมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวดำแกะถุงออกมาระวังนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้ล็อกไว้ปกตินะครับเวลาเก็บนะครับควรจะล็อกจะมีตีนตุ๊กแกครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับในกรณีที่มีสายรัดคือแนะนำควรสายรัดสายที่ว่าติดตีนตุ๊กแกไว้นะครับแกะออกก่อนจากนั้นนะครับดึงตัวนี้ตัวกล้ามปูที่ล็อกกับตัวเหล็กดึงออกมาแล้วก็กางออกเหมือนเก้าอี้ปกติโดยทั่วไปทางขาออกแนะนำนะครับปรับเชือกตรงนี้ก่อนปรับรูดลงก่อนนะครับเพราะมันตึงจากนั้นก็ทางขาให้ได้ระดับทางขาเก้าอี้ให้ได้ระดับนะครับแล้วก็ปรับเชือกตรงนี้เพื่อให้มันรูดให้ทางขาได้นะฮะจากนั้นนะครับดึงสลักตรงนี้นะมันจะเป็นสลักนะดันลงไปแล้วก็ปล่อยสลักนะครับให้เข้ากับตรงรูขาเหล็กตรงนี้ด้านล่างนะฮะจะมีขาเหล็กดึงสลักนะฮะปล่อยสลักอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ปรับแขนให้ได้ขนาดกับแขนที่เรานั่งนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวดำซึ่งตัวนี้ก็จะมีวางจำหน่ายแล้วนะครับในสนามเดินป่าราคาจานละ53แล้วก็ที่ร้านโปรโมชั่นต่างๆนะครับตัวนี้เราก็มาใช้ในงานเอาท์ดอร์ได้ครับกลางแจ้งหรือว่าตั้งจัดตั้งตรงสวนหรือพื้นไม้ได้นะครับตัวนี้โยกเยกนั่งสบายรับน้ำหนักได้120กิโลกรัมสำหรับวัสดุนะครับจะเป็นผ้าไนลอนนะครับ 60D นะครับตัวนี้2ชั้นแข็งแรงครับตัวนี้เครื่อง PVC มี2สีด้วยกันก็จะมีสีเขียวโอลิฟนะครับตัดกากีแล้วก็จะเป็นสีเขียวตัดดำนะครับก็นั่งเอนสบายๆนะครับแค่วางเท้าข้างหน้านะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มโอ้โหสบายเฉียวเลยครับผมสำหรับวิธีการพับเก็บนะครับง่ายๆนี่นะฮะเรารูดตัวนี้ออกก่อนรูดที่ปรับให้มันต่ำสุดเลยนะครับเพื่อเราทางเก็บง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับแกะดึงสลักนะฮะเหมือนสลักระเบิดนะครับดึงออกปุ๊บนี่ถอดออกเลยดึงสลักทั้งสองจากนั้นเราก็รวบเหมือนเก้าอี้ทั่วไปรวบขึ้นมาเลยพอรวบได้ระดับแล้วนะครับนะฮะมันจะมีจากนั้นนะครับจับขานี่ฮะนะมาใส่ล็อกตรงนี้ทั้งสองข้างนะฮะล็อกพลาสติกตรงล็อกเหล็กนะฮะดันเข้าไปจากนั้นใช้เชือกนะครับที่มีตัวรัดนี่ครับปิดตัวตีนตัวแกรัดไว้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ถุงง่ายถุงก็ใหญ่นะครับใส่ได้นะครับไม่ต้องห่วงส
นามเดินป่ามีถุงบรรจุให้เกือบทุกรุ่นนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับครับยังไงก็ขอฝากเก้าอี้ล็อกกิ้งแชร์ปี2022ซึ่งเป็นเก้าอี้รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 2,195 บาทนะครับมีวางจำหน่ายเกือบทุกสาขาของสนามเดินป่านะครับยังไงก็ขอขอบคุณไว้ด้วยครับขอบคุณครับ